จะเรียนเชิญหน่วยงานมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบก็ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีท่านรองได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่รัฐมนูสารภูมิพลราชวรางกูลทีไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน3ครอบครัวณบ้านของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยจำนวนที่639/3หมู่ที่3ตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจัน166พักอาศัยอยู่รวมทั้งสิ้น3คนหมู่ที่21ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดอัคคีภัยเมื่อวันที่1กันยายนภายในจังหวัดสุพรรณบุรีท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีท่านผู้แทนลำดับประจันมอบโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณพรโอ่งชลธีครอบครัวนางอุดรศรีหมานครับมอบ